ป็นคุณูปการของคนไทยทุกอย่างต้องมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายฉบับนี้เริ่มล้าหลังละก็ดีนะถ้ามันจะเป็นประโยชน์กับมนุษยชาตินะอะไรที่เป็นประโยชน์เนี่ยหลังจากที่ถูกสำลักโทษว่าเป็นผู้ร้ายเนี่ยมันก็น่าจะเอาเข้ามาใช้นะผิดเพราะตัวมันผิดกฎหมายถ้าไม่ผิดกฎหมายก็เหมือนใบยาสูบอะใบยาสูบควบคุมในการปลูกในการเคลื่อนขนย้ายกระทรวงการคลังต้องดูแลเพราะว่าไม่อย่างนั้นจะเก็บภาษีไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องที่มีมาเป็นร้อยเป็นพันปีแล้วที่เขาใช้แต่เราไปถูกประเทศที่เจริญกว่าแล้วมาทำสงครามในบ้านเราแล้วคนของเขาใช้มากเพราะมันบำบัดทางจิตได้ความเครียดทางสงครามเมื่อมันบำบัดมากก็เสพมันเกินขนาดเข้าไปมันก็กลายเป็นฟุ้งซ่านเป็นโรคจิตกันเยอะเลยเพราะนั้นจริงๆไม่ได้ทำลายเท่าไหร่เลยนะถ้าไม่มากอ่ะถ้ามันมีทางการค้าเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะนั้นเพื่อเป็นความเพื่อเป็นการตอบแทนที่ประชาชนต้องเฝ้าระวังกัญชามานานแล้วก็ให้กัญชาเนี่ยมาเยียวยาเขาบ้างเลยคุณผลิตได้คุณก็มารักษาคนไทยได้ก็เรื่องมะเร็งเนี่ยแหละแรกๆไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าสมุนไพรอะไรไม่รู้ก็เห็นเขาเคี่ยวเขาปรุงกันก็ถามว่ามันบอกกัญชาบอกเอาแล้วมันจะช่วยได้เขาบอกว่ามีหายมาหลายคนละมีคนหายมาหลายคนละเขาก็มีการเอาใบสดมาปั่นก่อน ปั่นให้ดื่มรวมกับวิธีการทางเทคนิคของเขานะอาจจะใส่ของหวานลงไปอะไรก็ไม่รู้เป็นน้ำผึ้งอะไรไม่รู้เพราะเราไม่ได้ตั้งแต่แรกไม่รู้แล้วก็มีจุดส่วนหนึ่งเขาก็เตรียมในการเอาไปต้มกับหม้อหุงข้าวโดยใช้แอลกอฮอล์ที่เป็นเอทิลแอลกอฮอล์เอามาผสมต้มจนมันเคี่ยวเป็นยางออกมาแล้วก็เอายางนั้นไปรักษาวิธีการตอบไม่ได้เพราะไม่รู้ไม่ได้เห็นแต่หลังจากนั้นมาอีกเดือนหนึ่งกัญชาไอ้มะเร็งที่มันอยู่ในตับเนี่ยก้อนเท่ากำปั้นเนี่ยมันลดไตลงจากกำปั้นมันเหลือ3-4 เซนเอง4 เซนต่อมาอีกสัก5 เดือนมันเหลือแค่เซนเดียวคุณลองคิดดูดิถ้าเท่ากำปั้นเหลือแค่4-5 เซนคือก้อนขนาดเนี้ยแล้วมันเหลือเซนเดียวขนาดเนี้ยมันหายไหมล่ะที่มันหายเพราะว่าค่าของเลือดเปลี่ยนหมดเลยนะแต่พี่สาวคนนี้เสียชีวิตไปแล้วก็บอกแล้วไงว่าคนเนี่ยทุกทรมานมาตั้งนานกว่ามันจะโตแล้วมันสู้ไม่ไหวอ่ะสู้ไม่ไหวกับกำลังตัวเองสู้ไม่ไหวกับสภาวะจิตใจคนรู้ว่าตัวเองจะตายเนี่ยใจมันหายไปแล้วครึ่งนึงแต่พอรู้ว่าจะรอดเนี่ยไอ้ร่างกายที่มันทรุดโทรมอยู่แล้วมันยังขึ้นมาไม่ไหวไงเพราะเนื่องจากเขาอายุมากขึ้นอายุเขา70 กว่าเนี่ยเขาไม่ใช่คนหนุ่มคนสาวแต่ยืนยันได้ว่าการรักษาได้ผลแน่นอน 100% เลยผมยืนยัน 100% จากการที่ดูทางเน็ตทางเว็บไซต์ต่างๆต่างประเทศเขาก็สำเร็จไปแล้วเนี่ยประเทศลาวก็เนี่ยรับผู้ที่เอากัญชาไปรักษามะเร็งเนี่ยเราไปไล่จับเขาโดดข้ามไปฝั่งนู้นเนี่ยตอนนี้เขากำลังทำวิจัยอยู่เปิดศูนย์ใช้กัญชาบำบัดมะเร็งอยู่เนี่ยนี่คนไทยไปทำนะผมถือว่ามอรังสิตเนี่ยนะมีคุณูปการนะกล้าหาญจันใจมากนะเจ้าของมหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยถ้าดร.อาทิตย์กล้าหาญชาญชัยมากที่จะดูแลกล้าที่จะดูเสี่ยงเรื่องนี้แหละถ้าพลาดจบเนี่ยเพราะนั้นตอนนี้ขอโอกาสเขาขอโอกาสที่จะเอากรณีศึกษาเนี่ยมาแถลงให้ว่ามันสำเร็จแล้วแต่ยังไม่กล้าพูดตรงอะไรที่ทำให้ท่านเชื่อว่ากัญชาสามารถได้จริงก็ผมเห็นน่ะถึงเชื่อคุณเขาเล่ามาคุณจะเชื่อ
นักวิทยาศาสตร์ไม่ทดลองก็ไม่เชื่อผมเรียนวิทยาศาสตร์มานะผมจบวิทยาศาสตร์นะเพราะฉะนั้นผมชอบทดลองอยู่แล้วตำรวจทุกคนเนี่ยเรียนสายวิทย์ทั้งนั้นนะเพราะนั้นไม่ธรรมดาแล้วเราไม่เชื่อเลยง่ายนะครับแล้วเรามาอยู่ตรงนี้จริงๆเนี่ยเราได้เห็นชอบกับการนำกัญชาไปใช้แล้วเราขอถามเขาว่ามันเป็นยังไงบ้างลึกๆแล้วเรารู้มากกว่านี้แต่เราพูดไม่ได้ผมเนี่ยไม่อยากพูดมากเดี๋ยวให้ถูกต้องก่อนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเลยว่ามันคืออะไรให้ปลดล็อกตัวนี้ก่อนผมเนี่ยดีใจมากเลยแต่ว่าก็เป็นสัญญาณที่ดีแล้วใช่ไหมคะผมไม่สนอยู่แล้วสัญญาณผมต้องดีอยู่แล้วใครจะสัญญาณไม่ดียังไงก็ช่างคุณไม่ทำเดี๋ยวประเทศอื่นเขาทำแล้วคุณอายไม่ได้ทั้งที่คนของเรามีความสามารถกว่าครูบาอาจารย์ทางหมอทางวิทยาศาสตร์เนี่ยของเราความสามารถสูงกว่าแล้วทำได้ดีกว่าเครื่องมือทันสมัยกว่าแล้วไม่สนับสนุนเขาแล้วประสนมสนใครอ่ะจะจับก็เท่านั้นก็เอาไปเผากัญชาเนี่ยจับมาตอนนี้ผมจับมาเป็นร้อยตันอ่ะต้องเผาทิ้งหมดอ่ะเผาทิ้งแล้วได้อะไรได้แต่หมอกควันสิ่งสกปรกเต็มจมูกเลยนะนกกาหัวลอกกันทั้งโลกเพราะกลิ่นกัญชาแต่คนเจ็บป่วยนอนทุกข์ทรมานนอนร้องไห้คุณเอาเสียงหัวเราะจากนกกามาเป็นเสียงหัวเราะของคนป่วยบ้างได้ไหมให้ลูกให้สามีให้ครอบครัวเขามีความสุขได้ไหมว่าเขารอเรื่องนี้มานานแล้วประเทศไทยจะเป็นไปได้ไหมคะที่จะเอามารักษาโรคก็ถ้ามันถูกต้องมันก็รักษาได้โดยแพทย์ควบคุมกระทรวงสาธารณสุขควบคุมทำไมรักษาไม่ได้แต่อย่าให้ต้องอยู่ในสายตาของแพทย์เท่านั้นก็เหมือนมอร์ฟีนคุณไม่มีสิทธิ์ไปซื้อมอร์ฟีนตามร้านขายยาได้เลยคุณกินได้คือยังไงก็ต้องมีกฎหมายควบคุมแน่นอนนั้นมันไม่ได้ชั่วร้ายนะถ้าคนที่มันเสพกัญชาเนี่ยนะไม่ได้ชั่วร้ายไปไล่ฆ่าใครนะแต่คนที่ไปขนเข้ามาแล้วเอากำไรเนี่ยไม่ชอบผมไม่ชอบอย่าทำเพื่อการค้าเนี่ยถ้าไม่ถูกต้องแล้วผมไม่ชอบนะเวลาทำสงครามก็เอาระเบิดไปทิ้งเขาตายทิ้งเท่าไหร่วันนี้แทนที่จะเอาระเบิดไปทิ้งอ่ะคุณเอาความสุขมาทิ้งให้เขาบ้างดิใช่เปล่าไม่ต้องให้จากเสียงร้องไห้เป็นเสียงหัวเราะมั่งทำเสียงร้องไห้เป็นเสียงหัวเราะได้แล้วเปิดโอกาสให้ใช้ได้จบเลยถูกต้องไหมนั่นแหละนี่ก็ถือว่าเป็นความหวังของผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายไม่ใช่ละวัดทุกโรคไม่ใช่หลายโรคที่มันมีเงื่อนงำสลับซับซ้อนมันจะมีการแก้เหมือนกับไอ้เนี่ยคือทฤษฎีเอามาแก้พวกนี้โดยที่เรายังไม่รู้มาก่อนทฤษฎีพวกนี้เข้าไปแทรกในความเป็นโรคร้ายต่างๆได้ต้นทางคือประเทศไทยประเทศเพื่อนบ้านเราคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยลาวเป็นกัญชาที่ดีที่สุดในโลกแล้วไม่เอามาทำไปตัดทิ้งทำไมไปตัดทิ้งทำไมเสียดายไหมเผาเป็นร้อยๆตันเสียดายไหมให้นกกาหัวเราะแต่คนร้องไห้ตลกไหมนกกาทั่วโลกได้กลิ่นกัญชาวนรอบหมดเพราะมันเมากัญชานะแต่คนเราร้องควนค้างด้วยความเจ็บปวดกัญชาหายไปเอาเสียงหัวเราะของนกมาเป็นเสียงหัวเราะของประชาชนไม่ดีกว่าล่ะเพราะท่าไหมอย่างเงี้ยผมคิดอย่างเงี้ยแต่ก็ได้นะคะท่านว่ามีคนบางส่วนที่อาจจะมองไม่เห็นด้วยในเรื่องของการนำเสนอไทยก็เรื่องของเขาไอ้คนที่คิดอย่างนั้นเนี่ยเคยมาช่วยอะไรประเทศไทยไหมล่ะคนที่เขาคิดอยู่ในต้นหัวจะแตกหมดเงินไม่รู้กี่สิบล้านเนี่ยเขาทำให้คนไทยอ่ะให้คนทั้งโลกอ่ะผมบอกแล้วไงผมจับคนมาทั้งชีวิตวันนี้ผมจะคืนชีวิตให้เขาผมภาคลูกภาคเมียภาคผัวเข้ามาตลอดชีวิตผมอ่ะผมจับเขาอ่ะผมเป็นตำรวจทำตามหน้าที่ใช้อาญาแผ่นดินวันนี้ผมจะใช้อาญาแผ่นดินปกป้องคนที่ไม่ตายบ้างไม่ได้อ่ะเอาจะว่าผมผิดผมบ้าก็เชิญอีก4เดือนก็เกษียณละคิดอย่างนี้บ้างดิเสียสละเพื่อประชาชนบ้างได้ไหมนะผมบอกแล้วไงน้ำตาจากเปลี่ยนน้ำตาเป็นเสียงหัวเราะได้แล้วถ้ามันช่วยได้